ุมติดแกน x แตกมาแกน x เนี่ยพี่จะเรียกว่าแตกในต่อมาคลิปนี้พี่จะสอนน้องแตกเวกเตอร์ของแรงโอเคซึ่งการแตกเวกเตอร์เองดูนี่นะถ้าพี่มี f อยู่1ตัวพี่เริ่มจาก f ตัวนี้โอเคพี่จะแตกเข้าระนาบพิกัดฉากคือแตกเข้าแกน x แตกเข้าแกน y แกน x คือแนวราบเข้าใจมั้ยแกน y คือแนวดิ่งอันนี้ x ตัวนี้ y หลักการแตกของเราต้องดูว่ามุมอยู่ติดแกนไหนซึ่งรูปนี้มุมอยู่ติดแนวราบฉะนั้นอยู่ติดแกนราบคือ x ฉะนั้นแตกมาแกน x อยู่แตกมาเข้าในมุมปะแตกในมุมฉะนั้นแตกเข้ามาหามุมใส่คอร์ดแตกออกนอกมุมให้น้องใส่สายคือการเอา f ตัวนี้เติมคอร์ดแล้วก็เอา f ตัวนี้เติมสายฟังอีกรอบนะดูก่อนว่ามุมอยู่ติดแกนไหนมุมติดแกน x แตกมาแกน x เนี่ยพี่จะเรียกว่าแตกในโอเคเพราะมุมอยู่นี่แตกในคือแตกเข้ามาในมุมต่อมาแตกไปแกน y เองเห็นไหมพี่ตก f ตัวนี้ออกไปนอกมุมปะพี่จะเรียกว่าแตกนอกโอเคอันนี้คือแตกในตัวนี้คือแตกนอกแตกนอกคือแตกออกนอกมุมแล้วให้เองท่องว่าแตกในใส่ขอแตกนอกใส่จายฟังดีๆนะแตกในเห็นไหมใส่คอจะได้ f cos เซต้าแตกนอกใส่จายเองจะได้ f sin เซต้าพี่รู้ได้ไงว่ามันขึ้นดูนี่คือนิ้วพี่อะคือลูกศรถ้าแตกไปแกน y คือตกไปอย่างนี้เลยจะได้ขึ้นถูกไหมแตกไปแกน x คือตกลงมาขวาตามหัวลูกศรตกแบบนี้โอเคนะเอ็งเห็นว่ามันเฉียงขึ้นไปทางขวาไงก็ถูกแล้วปะขึ้นขวาแล้วถ้ารูปนี้อันนี้ f ใช่ไหมถามเลยดิถ้าพี่แตกมาแกน x ก่อนเขาเรียกแตกในหรือแตกนอกตบลงมาแกน x มุมอยู่ติดแกน y นะถ้าพี่ตบลงมาแกน x เห็นไหมแตกนอกปะใช่ไหม f ตัวนี้แตกออกนอกมุมเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็นแตกนอกไซน์น้อยได้ f ไซน์เสร็จปะต่อมาแตกไปแกน y แตกในปะแตกในเองจะได้เป็น f cos เสร็จปะโอเคนะแตกในใส่คอสแตกนอกอะใส่สายนี่ไงมุมอยู่ติดแกนไหนเอ่ยติดแกน y แตกไปแกน y แตกในใส่คอสแตกมาแกน x แตกนอกใส่สายเฉียงขึ้นวะเฉียงขึ้นแตกไปแกน y พุ่งขึ้นเฉียงขวาปะแตกไปแกน x ไปทางขวาจบอันนี้คือแตกเข้า x เข้า y แล้วที่สำคัญเฮ้ยพี่แล้วคอสเซต้าไซน์เซต้ามันคืออะไรวะมันคือตรีโกณมึงต้องจำตารางนี้ให้ได้30 4 5 60ใส่ซ้ายถ้ามุม30อ่ะซาย30เองต้องเปลี่ยนเป็น1 2เห็นไหมซาย4 5รูท2 2ซายอะไร60รูท3 2เนี่ยถ้าคอส30อ่ะรูท3 2คอส4 5รูท2 2คอส60 1 2และต้องจำเพิ่มอีก30 4 5 60เนี่ยเคยจำอยู่แล้วล่ะต่อมาจำเพิ่มอีก37กับ53อีกนิดนึงนะไซน์37ต้องเปลี่ยนเป็น3ส่วน5ไซน์53เปลี่ยนเป็น4ส่วน5โอเคคอส37 4ส่วน5สุดท้ายคอส53 3ส่วน5อันนี้จำไม่ยากมันจะไขว้กันอันเนี้ยถ้าจำไซน์ได้นะ30 4 5 60อยากได้คอสไขว้มาดิปึ๊บเห็นนะรูท3ส่วน2ไปทางโน้น1ส่วน2มาทางนี้4 5เท่ากันโอเคท่องเลยแตกในใส่คอแตกนอกใส่สายเดี๋ยวมาทำข้อนี้ดูก่อนนะแรง f คือ40ถูกไหมแรง f คือ40พี่บอกว่าข้อนี้พี่อยากได้ fx และ fy แล้วรู้ได้ไงครับตอนล่างลูกศรมันจะยาวเท่าไหร่เองลากเส้นขนาน y ลากเส้นขนาน x ได้เลย
ทำกล่องสี่เหลี่ยมให้เขาพร้อมยัง F ตัวนี้40นะถ้าพี่แตกไปแกน X พี่จะได้ FX แตกในแตกนอกอะมุมอยู่นะมุมอยู่นี่แตกในปะใช่ไหมมุมอยู่แกน X ไงแตกเข้ามาแกน X เขาเรียกแตกในก็คือแตกเข้ามาในมุมเพราะฉะนั้น FX เองก็ได้เป็นแรง F 40แตกในซายคอสมุมเท่าไหร่30นะแตกเข้ามาใน30ได้คอส30 40แตกไปแกน Y แตกออกนอกมุมเพราะฉะนั้นแตกนอกซายซายแตกไปปุ๊บเองก็ได้ FY เป็น40ซาย30หน่วยนิวตันโอเคพื้นเอาแบบนี้ก่อนให้รู้ก่อนตัวไหนเป็นคอสตัวไหนเป็นสายแล้วต่อมาถ้าน้องอยากได้ค่าของแรงน้องก็ต้องรู้ไงคอส30สาย30เท่าไหร่อ่ะพี่จะเริ่มจาก FX นะ FX คือ40คอส30คอส30ถ้าน้องอยากได้ค่าของเขาตารางตะกี้บอกว่าไงคอส30คือรูท3ส่วน2 40หาร2เหลือ20อ่ะได้20รู้3นิวตันคลิปนี้อยากให้แตกในแตกนอกให้เป็นแค่นั้นเองโอเคต่อมา FY อ่ะแตกนอกก็เลยได้ sin 40 sin 30 sin 30 1ส่วน2 40หาร2โอเค20นิวตันถ้าสมมุติถามทิศนะตอบง่ายๆเลยน้องตามลูกศรที่น้องได้แกน x แตกไปปุ๊บขวาลากขวาเลยแกน y แตกแล้วชี้ไงขึ้นลากขึ้นเสร็จทำอีกคะเสร็จข้อนี้แล้วเดี๋ยวทำอีกขอให้น้องชินกับการแตกในแตกนอกอ่ะท่องไว้นะแตกในใส่คอสแตกนอกใส่ซายเอาให้ได้จะได้ไม่พลาดโอเคเองต้องดูนะมันพุ่งไปทางไหนถ้าพุ่งผิดทางก็ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวลองอีกดู30เร็วดูว่า30นิวตันมันพุ่งยังไงพุ่งไปแบบนี้ฉะนั้นพี่แตกไปแกนดิ่งมันจะพุ่งขึ้นหรือพุ่งลงเอาดิพุ่งไปงี้นะถ้าแตกไปแกนดิ่งมึงเห็นไหมพุ่งไงพุ่งขึ้นฉัน FY ได้ชี้ขึ้นแตกในหรือแตกนอกครับแตกแล้วพุ่งขึ้นเนี่ยพุ่งขึ้นแตกในแตกนอกพุ่งขึ้นแตกในถูกไหมมุมอยู่ติดแกน Y ไง53ติดแกน Y ตกมาแกน Y แตกในใส่คอร์สน้องจะได้เป็น30คอร์ส53แล้วแตกไป X อ่ะพุ่งซ้ายหรือขวาแกน Y คือขึ้นหรือไม่ก็ลงแกน x คือซ้ายหรือไม่ก็ขวา30นี้พุ่งไปซ้ายเพราะฉะนั้นแตกไปแกน x มันจะได้ทางซ้ายถ้าแตก30ลงมาแกน x มุมอยู่ติดแกน y เขาเรียกว่าแตกนอกถูกไหมออกนอกมุมแตกนอกตรงนี้เองก็ได้เป็น fx เท่ากับอะไร30 sin 53โอเคนะอันนี้ใส่cos ใส่ sin ให้เป็นพี่ครับผมอยากรู้จังเลยว่าถ้าคิดเลขออกมามันได้เท่าไหร่อ่ะเองก็มานี่ fx 30 sin 53โอเค sin 53คืออะไร sin 53คือ4ส่วน5 30ตัด5ได้6เสร็จแล้วเนี่ย6คูณ424นิวตันไปทางซ้ายเห็นไหมมันพุ่งซ้ายอัดต่อมา FY 30คอส53เห็นนะคอส53 3ส่วน5ตัดกันปุ๊บ FY 6เห็นไหม6คูณ3เป็น18ไปทางไหนชี้ขึ้นโอเคนะ
และสมมุติเสียละแตกในแตกนอกเสียละแตกในใส่คอร์สแตกนอกใส่สายเองก็จะได้คำตอบตามนี้ดูนะว่ามันพุ่งไปทางไหนเหมือนเดิมลองฝากทำข้อนี้ลองร้อยพุ่งลงไปทางซ้ายดูนะร้อยพุ่งลงไปทางซ้ายมุมติดแกน x 60เพราะนั้นแตกไปแกน x แตกนายถูกไหมใส่อะไรลองคิดดูแตกไปแกน y แตกอะไรเอ่ยแตกนอกเอานะแตกนายใส่คอแตกนอกใส่สายลองหาดูว่า fx fy เท่าไหร่โอเคจะได้ fx จะได้อะไรอีก fy อันนี้เองน่าจะชอบแหละโอเคแล้วก็เม้นบอกว่าได้อะไรโอเคลองมันต้องมีการลองฝึกฝนพี่ทิ้งโจทย์ไว้ให้ทำแล้วอย่าลืมทำด้วยนะ